มาสวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบสปินคอปบ้ากันครับเป็นตัวที่สองของสปินเน็ตอันนี้เป็นเชสซีซูเปอร์ทูเมกินฟิลิปปินน่าจะเป็นยางเล็กนะดูแล้วเนี่ยมีดอกยางหน้าเล็กหลังใหญ่ไอเทม19450เฟือง4:1ลอนเลอร์13 มิลล้อสีทองไหม้นะอะไรเงี้ยไปแกะกันดีกว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีตรงไหนที่ต้องพ่นสีหรือเปล่านะนี่ครับล้อเล็กยางหน้าแคบหลังกว้างเป็นล้อเล็กนี่ครับล้อนิดเดียวเป็นสีน้ำเงินแต่มันไม่ใช่แบบน้ำเงินนี่นะมันคนละน้ำเงินเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นแบบน้ำเงินแม่สีอะอันนี้มันสีออกน้ำเงินแบบไหนผมก็บอกไม่ถูกกันแต่มันไม่ใช่อะเนี่ยดูเนี่ยคนละสีหมดแล้วครับทีนี้ก็มาดูน่าจะมีจุดที่ต้องทำสีนะน่าจะมีจุดเดียวนี่ครับเนี่ยข้างๆเนี่ยที่ต้องทำสีเป็นสีออกเงินเนี่ยไอเม็ดเนี้ยอยู่ข้างๆเลยนอกนั้นก็ไม่น่ามีแล้วเพราะว่ามันมีสติ๊กเกอร์เงินมาให้ไม่น่ามีแล้วมั้งตามภาพมันก็แค่เนี่ยน่าจะหมดแล้วล่ะเดี๋ยวผมแยกชิ้นส่วนก่อนมาลุยครับเดี๋ยวถ่ายสัก3-4 นาทีแล้วเดี๋ยวเร่งเหมือนเดิมเดี๋ยวคลิปยาวจัด
ตัวนี้เป็นบูทตะไก่ตาไก่มันก็ลื่นนะครับถ้าหล่อลื่นมันดีๆอ่ะจริงๆถ้าไม่เล่นนะไม่ต้องใส่ก็ได้นะจระเบียจระเบียที่ติดแกนล้อเนี่ยเช็ดออกให้หมดนะครับอย่าให้มันมีที่แกนล้อเราต้องทำให้มันฝืดที่สุดที่แกนล้อเนี่ยเพราะว่าเวลาใส่ล้อเข้าไปถ้ามันมีจระเบียติดตรงปลายเนี่ยล้อมันจะหลวมต้องเช็ดให้แห้งที่สุดให้มันลื่นแค่ตรงที่ควรลื่นพอนี่ครับตาไก่อย่างลื่นนะเออ5 นาทีแล้วเดี๋ยวผมตัดให้ไวขึ้นดีกว่า
ครับเสร็จเรียบร้อยอะตัวนี้มีที่บิดล็อกด้วยปลดล็อกบิดแล้วมันจะเปิดฝานี่ได้ล้อลื่นเป็นใช้ได้ครับมาเดี๋ยวมันลุยสติ๊กเกอร์ต่อครับอันนี้ผมเอาไปทำสีมาสีเงินเงินเนี่ยเดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับสปินคอปเปอร์ผมใส่แค่นี้กันชนหลังไม่ใส่เพราะว่าไม่ได้วิ่งเดี๋ยวเอาไปแค่ลองวิ่งในรางเฉยๆมอเตอร์เดิมมันไม่แรงใช้แค่รอลเลอร์หน้าพอสวยเลยแจ๋วนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละ